ครั้งแรกนะสวยขนาดนี้ครั้งแรกครับท่านผู้ชมเขาก็บอกครั้งแรกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครอบครัวตัวรอนะครับดร.ชาลอนะครับวันนี้วันหยุดนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะที่เราอยู่กันที่ปงตะแบกนะครับเรามีมะขามกวนแล้วนะครับมะขามหวานกวนแล้วทีนี้คุณนายนกก็อยากทำกล้วยเรียกนะกล้วยฉาบมะขามหวานกับมะขามกวนนะครับก็เลยนะฮะดำเนินการเลยนะครับเลือกกลับมารวยมาแล้วนะครับก็ทำการฝานเข้าไปนะฮะขั้นตอนอย่างไรนะครับจะอร่อยแค่ไหนติดตามเลยนะครับมันพูดเพราะว่าชิ้นจะได้ใหญ่นะฮะโอเคครับครับหลังจากที่คุณนายนกนะครับได้ฝานมะละกอไอ้กล้วยเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาไปตากแดดก่อนนะฮะโอเคนะฮะเอาไปตากแดดนะครับนะฮะ ใส่ใบเตยด้วยนะครับจะได้หอมหอมกลิ่นใบเตยนะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ตั้งกระทะนะครับเติมน้ำมันร้อนๆนะครับเพื่อจะทอดกล้วยโอเคนะฮะเอ้ยนะครับก็หั่นนะครับให้เป็นชิ้นพอดีครับเราต้องการกลิ่นมันนะครับเราต้องการกลิ่นใบเตยนะครับ Sorry as DJใส่ใบเตยไปเลยนะครับทอดใบเตยนะฮะมันต้องเปรี้ยวหวานเนาะครั้งแรกครับท่านผู้ชมเขาก็บอกครั้งแรกทำแบบขยันทำมาเอาไม่ต้องไม่ต้องใส่ไส้มะขามดิเอ๋ใส่ซุปผงชีสผงอะไรเงี้ยมาผงละ20ไม่ต้องเอากำไรเยอะขยันทำแล้วก็ชอบทำเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนต่อไปก็นะฮะเมื่อเย็นแล้วก็นำมะขามกวนนะครับมะขามหวานกับมะขามเปรี้ยวไปนิดผสมกันกวนแล้วก็มาแต่ง
รสชาติกันต่อไปนะครับอร่อยมากนะครับขอบอกครับ